สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้แม่ยายหน่อยสิเฮ็ดซุปหน่อไม้สมใส่ไข่ต้มนะคะบ่มีหยังมากมายนะคะแม่ยายหน่อยก็ได้กลัวบักพริกก็หอมแดงแล้วก็ง่าดําไว้แล้วนะคะก็ใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปตําหน่อไม้สมก็ได้ต้มไว้แล้วไข่ก็ต้มไว้แล้วนะคะเฮ็ดง่ายๆเลยค่ะพริกหอมแดงขั่วใส่ง่าดําจบนะคะบ่ต้องหุ่นไหว้นะคะสําหรับหน่อไม้สมของแม่ยายหน่อยนะคะซุปหน่อไม้ดองใส่ไข่ต้มไม่ได้สแกนใหม่นะคะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยใส่น้ำใหม่ดองเข้าลงไปเลยค่ะที่เข้าต้มใหม่นะคะเนี่ยกระติกซุปเบิดเลยนะคะมีหน่อยบ่หันนะคะมื้อนี้สิกินแบบซุปแบบสะใจตอนยังไงไปเลยนะคะต้องมาหั่นกระป๋อกระแปจับตอนหนุ่มใส่ปากโลดเนาะค่ะนี่มากมายนะคะผงนัวลงไปเลยค่ะแซ่บหน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายบ่ใส่กับสุดแท้ๆนะคะไม่ได้ว่ากันเติมน้ำปลาลงไปจ้ะเสร็จเนื้อทำให้เข้ากันนะคะเนื้อชุ่มเนื้อใส่กันแล้วก็ซิ่มสะกอนนะคะขาดหนังบ่ซิ่มเลยค่ะตอนใหญ่ๆเลยค่ะใส่น้ำปลาถ้าหากว่านะถ้าหากว่าน้ำใหม่สมต้มแล้วมันผสมนะคะนี่หน่อยจะใส่วิธีนี้นะคะใส่น้ำเดี๋ยวมีอะไรเงี้ยลุกๆกันนี่หน่อยจะใส่มะขามเปียกลงไปน้อยนึงนะคะน้ำมะขามเปียกนะคะเพราะว่าน้ำไม่สมของแม่หน่อยซื้อมาเนาะค่ะต้มแล้วเรียบร้อยแล้วมันบ่สมเส้นกับข้าวเปียกรสชาตินะคะเนี่ยแค่นี้แหละค่ะง่ายเลยเห็นไหมมันก็ใส่ไข่เข้าลงไปค่ะสากบีนะคะสากกดมันนะคะเนี่ยเสร็จแล้วก็ใส่นี่เลยค่ะสาระแหน่หั่นนะคะเสร็จสับเรียบร้อยชุบน้ำใบดองเข้าใส่ไข่นะคะก็เสร็จสับนะคะก็ต้องไปตำนี่อย่างมันมากมายข้นๆก็พอแล้วนะคะง่ายวะคะน้องเห็ดเบิ้งเด้อเมนูง่ายๆสำหรับครอบครัวนะคะเดี๋ยวแม่จะตักใส่จานให้เบิ้งนะคะจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซุปน้ำใหม่สมใส่ไข่ต้มก็เรียบร้อยเสร็จสับแล้วนะคะเห็นบ่คะน่ะจ้าน่ะกินบ่คะพี่น้องลองเบิ้งนะคะเมนูง่ายๆเคยง่ายๆเมนูบ้านๆของแม่หน่อยก็เสร็จสับเรียบร้อยนะคะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ